็ขอสำหรับผู้หญิงที่ไปไหนมาไหนคนเดียวหรือว่าเรียกรถแอบมีความลวนลามนะคะผู้ชายแบบเขาก็เริ่มเอามือค่ะผู้ชายของเขาก็จับที่ขาช่วงขาล่างเราแล้วก็เริ่มแปะแล้วเขาก็บอกให้หนูแปะตัวใจหนูก็ลงค่ะเขาเดินอ้อมแล้วก็มาจับที่เอวหนูใช้มือด้านขวาแล้วจับมาลูบแล้วก็จะพยายามดึงตัวหนูอะค่ะไปหาเขาได้มีการไปเล่นน้ำสงกรานต์แถวเส้นอ่อนนุชกับเพื่อนที่ทำงานประมาณเกือบประมาณตีหนึ่งค่ะได้ตกลงแยกย้ายกันแล้วก็ขอติดรถพี่ที่ทำงานนะคะมาลงเส้นศรีนครินทร์40ถ้าจำซอยไม่ผิดนะคะแล้วก็ได้มีการเรียกรถแล้วก่อนจะขึ้นรถอะค่ะรุ่นพี่เขาก็ยืนรอส่งอยู่แล้วว่าแบบขึ้นรถไปกับคันนี้นะเป็นแอปค่ะเป็นแอปเรียกวินนะคะใช่ประมาณถึงไฟแดงตลาดเอี่ยมอะค่ะเขาก็จอดไฟแดงแล้วเขาก็หันมาถามว่ามาเที่ยวคนเดียวหรอครับอยู่มาเที่ยวแถวนี้บ่อยไหมแล้วก็เขาบอกว่าเราด้วยความตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็ตอบว่าไม่ค่อยได้เที่ยวปกติทำงานนานๆทีอันนี้มากับพี่ที่ทำงานเขาก็เลยอยู่เขาก็ถามอีกทีว่ามีแฟนหรือเปล่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ตอบไปว่าอ๋อไม่มีค่ะอยู่คนเดียวโสดเขาบอกสวยขนาดนี้ไม่มีแฟนหรอหลังจากนั้นนะคะพอเลยแบบไฟแดงไปนิดนึงเขาก็เริ่มเอามือค่ะมือซ้ายของเขามาจับที่ขาช่วงขาล่างเราแล้วก็เริ่มแปะละหลังจากนั้นเขาก็พูดไปเรื่อยเปื่อยตอนนั้นคือเราไม่ได้ฟังเขาเลยคือเราจะร้องไห้อย่างเดียวแล้วเขาก็แบบพยายามเอามือลูบมาที่ต้นขาข้างบนพยายามแล้วก่อนที่จะถึงเส้นยูเทิร์นแยกกรุงเทพกีตาร์พี่ทาตัดใหม่อ่ะค่ะเขาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำปั๊มแป๊บหนึ่งได้ไหมครับพอดีว่าผมปวดฉี่พอเข้าห้องน้ำปั๊มไปจอดหน้าปั๊มเขาก็บอกให้หนูลงจากรถมอเตอร์ไซค์หนูก็ลงอันเพื่อนหนูคิดว่าอ๋อเขาคงให้เรายืนรอเขาแต่เขาไม่ได้ไปห้องน้ำนะคะเขาเดินอ้อมมาแล้วก็มาจับที่เอวหนูใช้มือด้านขวามาจับมาลูบแล้วก็จะพยายามดึงตัวหนูอ่ะค่ะไปหาเขาแต่ด้วยตอนนั้นหนูตกใจหนูก็เลยวิดีโอคอลหาเพื่อนซึ่งเพื่อนคนนั้นนะคะเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดเขาก็มีความเป็นห่วงแล้วค่ะแล้วหนูบอกเนี่ยวิดีโอคอลกับแฟนนะเขาก็ยังไม่หยุดทำในสิ่งที่ว่าเขากำลังทำหนูอยู่เขายังไม่หยุดเลยเขาก็ทำไปเรื่อยแล้วเราก็บอกโอเคงั้นหนูเปลี่ยนใจแล้วหนูอ่ะจะไม่ไปคอนโดแล้วค่ะพี่ไปส่งหนูที่ซอยรามคำแหง65หน่อยได้ไหมคะพอดีหนูเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าในซอยที่คอนโดหนูอะค่ะช่วงกลางคืนมันดึกแล้วมันเปี่ยวมันไม่มีคนแล้วหนูกลัวเขาแบบจะทำอะไรหรือเปล่าก็เลยให้เขาไปส่งซอยนั้นเพราะคนมันเยอะคู่พานดีพอเข้าไปในซอยอะค่ะประมาณเกือบต้นซอยก็ให้เขาจอดเลยบอกว่าพี่คะจอดได้เลยค่ะพอดีหนูจะลงตรงนี้เดี๋ยวแฟนหนูลงมารับหนูก็โกหกเขาไปเขาแบบทำไมเป็นอะไรหรือเปล่าครับหลังจากที่แบบลงจากรถอะเขาก็พยายามที่จะมาจับเอวหนูเพื่อดึงตัวหนูไว้แล้วก็มีพี่ผู้ชายคนนึงโชคดีมากเขาเข้ามาช่วยแล้วก็ตอนนั้นก็คือสติหนูแบบหลุดแล้วร้องไห้โหเลยพี่เขาบอกว่าผมช่วยพี่ได้แค่นี้นะคะพี่จะแจ้งความไหมใช่ก็เหตุการณ์มันก็มีประมาณนี้เลยอะค่ะพี่แจ้งความไว้แล้วค่ะตำรวจรู้ตัวคนขับแล้วก็พยายามติดต่อคนขับแต่ถ้าสมมติว่าเขายังไม่เข้ามาวันที่19นี้ก็จะออกหมายจับขอโทษค่ะหมายเรียกแต่จะบอกว่าจริงๆอะค่ะไปไหนมาไหนคนเดียวมันไม่ผิดแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตเราด้วยการแต่งกายวันนั้นยอมรับจริงๆว่าแต่งตัวโป้ด้วยฮะแล้วก็มีแบบการดื่มนิดหน่อยเขาคงคิดว่าเราอาจจะเมาก็อยากฝากว่าดูแลตัวเองดีๆนะคะเลือกใช้แอปที่มันปลอดภัยดีกว่าหรือไม่ไปไหนมาไหนก็ไปกับเพื่อนหรือกับแฟนดีกว่าค่ะมีคนไปด้วยดีกว่า